We could have killed you. Maybe you should have. The Last of Us Part 2 Reveal หลังจากปี2013ที่ทีมงาน Naughty Dog ยกระดับวงการเกมแอคชั่น Adventure ที่มีกลิ่นอายแบบ Survival Horror ขึ้นมาในหลายๆด้านและเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดึงเอา performance ของ PS3 และของ generation ที่แล้วออกมาแทบจะทุกหยดและแน่นอนว่าการกลับมาในภาคต่อครั้งนี้ก็ตามมาด้วยความคาดหวังของแฟนๆทั่วโลกที่รอคอยกันมากว่า7ปีและทีมงาน Naughty Dog ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการส่งท้าย generation ของ PS4 ด้วยเกม exclusive ที่รีดศักยภาพเท่าที่จะทำได้ของเครื่องเพื่อสานต่อตำนานของ The Last of Us ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่เข้มข้นทั้งความรักและความเกลียดชังและพร้อมที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดีที่สุดของวงการเกม I wish things were different 5ปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ในโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ในภาคแรกที่โจเอลต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อเอลลี่เปิดมาในภาคนี้โจเอลและเอลี่จะได้มาตั้งรกรากที่แจ็คสันไวโอมิงโดยเป็นสมาชิกของชุมชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสงบภายในโลกใบใหญ่ที่ถูกเชื้อราคอดิเซปกัดกินมาแล้วกว่าทศวรรษและยังเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่เป็นอันตรายมากมายแต่แล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นและเรื่องราวก็จะเข้าสู่ความอึดอัดและหดหู่อย่างรวดเร็วแม้ว่าภาคนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสแค่ตัวละครหลัก2ตัวเหมือนภาคที่แล้วแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นไม่ว่าจะผ่านการเล่าเรื่องของบรรดาตัวละครที่หลากหลายและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราจะค่อยๆได้เรียนรู้และซึมซับทั้งความหวังและความกลัวที่เป็นแรงขับเคลื่อนการกระทำของแต่ละคนที่ช่วยทำให้มิติของตัวละครดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูโหดร้ายและตัวเกมยังเหมือนเป็นการตั้งคำถามกลับมายังผู้เล่นว่าเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสิ่งที่ตัวละครเลือกกระทำเพียงพอหรือไม่ To do this smart. การเดินทางในภาคนี้จะเป็นการติดตามเอลลี่ทั้งในแจ็คสันและซีแอตเทิลที่ทั้งสองโลเคชันก็สามารถนำเสนอออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งวิวของฉากต่างๆที่เหมือนจะดูดผู้เล่นเข้าไปอยู่ในเกมไม่ว่าจะเดินขี่ม้าต่อสู้หรือรอบเรนผ่านตึกรามบ้านช่องที่ถูกทิ้งร้างมานานจนปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์ที่ดูสมจริงสุดๆทั้งกราฟิกและอาร์ตสไตล์และเนื่องจากเอลลี่ปราดเปรียวกว่าโจเอลในภาคที่แล้วทำให้เราสามารถไปยังช่องแคบๆหรือใช้เชือกเพื่อไปยังพื้นที่ด้านบนหรือล่างได้ทำให้ยิ่งช่วยเพิ่มความสมจริงให้กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เข้าไปอีกและตัวเกมยังสลับพื้นที่เปิดโล่งกับฉากภายในตัวตึกได้อย่างสมดุลและทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างร้านค้าหรืออื่นๆก็บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งอดีตและปัจจุบันผ่านสภาพแวดล้อมที่ละเอียดละอ่อนออกมาได้อย่างสุดยอดThe Last of Us Part 2 มีการสลับจังหวะของตัวเกมระหว่างการเผชิญหน้ากับศัตรูกับช่วงพักในการสำรวจสิ่งต่างๆได้อย่างดีโดยในแต่ละพื้นที่จะมีทรัพยากรที่มีค่าต่างๆเช่นกระสุนปืนหรือส่วนประกอบสำคัญในการใช้คราฟต์ไอเทมสครับหรือเศษเหล็กต่างๆก็สามารถนำมาใช้อัปเกรดอาวุธหนังสือสกิลและซัพพลิเมนต์ก็จำเป็นสำหรับการอัปเกรดสกิลทรีของเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตหรือความเร็วในการคลานนอกจากนั้นยังมีการ์ดซูเปอร์ฮีโร่ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละโลเคชั่นที่เหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยเบี่ยงเบนจากความหดหู่และโหดเหี้ยมในเกมโดยการ์ดแต่ละใบจะมีค่าพลังและข้อมูลของตัวละครที่บรรดาคาแรคเตอร์เหล่านี้อาจจะเป็นคำบอกใบ้ของ Naughty Dog ที่จะโยงไปถึงแผนการในอนาคตก็ได้รวมไปถึงยังมีบรรดาตู้เซฟที่อาจจะถอดรหัสจะต้องรวบรวมเอาคำใบ้ต่างๆภายในพื้นที่และสิ่งที่ได้มาก็มักจะคุ้มค่าเสมอสำหรับ The Last of Us Part 2คงพูดได้เต็มปากว่านี่คือเกมที่มีกราฟิกสวยงามที่สุดบน PlayStation 4ทั้งการสลับไปมาระหว่างคัตซีนและเกมเพลย์ที่ไร้รอยต่อแอนิเมชันการแสดงอารมณ์บนใบหน้าทั้งตัวละครหลักและศัตรูทั่วไปที่ช่วยยกระดับการเล่าเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมอีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมคืองานด้านเสียงในเกมทั้งเพลงประกอบที่ไม่ใช่แค่ช่วยส่งเสริมอารมณ์ในแต่ละเหตุการณ์แต่บางครั้งยังช่วยจันลงโลกที่โหดร้ายได้อีกด้วยsound effect ที่เพิ่มความสมจริงในแต่ละโลเคชันและบรรดาเสียง ambience ที่ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและความหลอนในช่วงเวลาที่กดดันได้อย่างดี But not at any cost. ในโลกของ The Last of Us Part 2เต็มไปด้วยอันตรายมากมายทั้งศัตรูกลุ่มคนฝั่งตรงข้ามและบรรดา infected หรือผู้ติดเชื้อดังนั้นการรอบเร้นจึงมักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเกมนี้ไม่ว่าจะด้วยต้นหญ้าสูงมุมตึกรถยนต์หรือพุ่มไม้ที่เราสามารถใช้ซ่อนตัวและใช้ขวดหรือก้อนอิฐโยนออกไปเพื่อล่อศัตรูไปอีกทางและลอบฆ่าศัตรูที่ไม่รู้ตัวด้วยมีดหรือจัดการกับศัตรูระยะไกลด้วยธนูและปืนเก็บเสียงและมีดของเอลลี่ในภาคนี้ยังทนทานกว่ามีดของโจเอลในภาคที่แล้วโดยจะไม่มีการพังอีกต่อไปแต่การลอบจัดการกับศัตรูทุกๆครั้งก็ยังกดดันอยู่ดีโดยเฉพาะเมื่อมีพวกมันอยู่ใกล้ๆ
Listen Mode ก็ยังคงกลับมาในภาคนี้และมีประโยชน์มากๆที่จะช่วยให้เราเห็นศัตรูแบบภาพเอ็กซ์เรย์และเมื่อการรอบเรนของเราถูกจับได้เอลลี่ก็ยังเต็มไปด้วยคลังแสงมากมายไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนไรเฟิลปืนช็อตกันและยังมีอาวุธอื่นๆที่เราสามารถคราฟขึ้นมาได้เช่นลูกธนูระเบิดหรือกับดักระเบิดที่ใช้จัดการกับศัตรูโหดและ AI ของศัตรูมนุษย์ในภาคนี้ยังฉลาดมากๆซึ่งหากเราต้องเผชิญหน้ากับทั้งกลุ่มเมื่อไหร่จะต้องรับมือกับกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตีโอบมาหาเราหรือพยายามทำให้เราต้องออกจากที่กำบังทำให้การต่อสู้ในภาค2นี้ตื่นเต้นมากๆและต้องปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลานอกจากนั้นยังมีหลายๆครั้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหลายรูปแบบพร้อมๆกันทำให้การศึกษาพื้นที่และไปยังตำแหน่งที่ได้เปรียบให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ก็ช่วยให้เราเอาชีวิตรอดจากการต่อสู้ได้ง่ายขึ้นการต่อสู้ระยะประชิดยังเป็นสิ่งจำเป็นในภาคนี้อยู่ทั้งมีดที่นอกจากจะใช้รอบสังหารก็สามารถใช้ต่อสู้ตรงๆได้รวมไปถึงการหลบหลีกและการสวนกลับในจังหวะที่ถูกต้องและยังสามารถใช้อาวุธอื่นๆที่รุนแรงกว่าอย่างไม้เบสบอลหรือท่อที่สามารถพังได้เมื่อใช้ไปเรื่อยๆแต่เราก็สามารถเพิ่มความสามารถของอาวุธเหล่านั้นได้ด้วยการคราฟต์ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่แรงขึ้นหรือทนทานมากขึ้นโลกในเกมที่เปลี่ยนไปหลังจาก5ปีในภาคแรกรวมไปถึงบรรดาผู้ติดเชื้อก็เช่นกันทำให้เราจะได้เจอกับศัตรูชนิดใหม่ๆเช่นแชมเบอร์สที่สามารถปล่อยแก๊สพิษที่นั่งสร้างความเสียหายและบดบังทัศนวิสัยได้ซึ่งสร้างความลำบากให้กับผู้เล่นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อมันมาพร้อมกับฝูงศัตรูอื่นๆและนอกจากผู้ติดเชื้อแล้วศัตรูมนุษย์ก็ยังมาพร้อมกับทริคใหม่ๆอย่างเช่นสุนัขที่สามารถตามหาเราได้แบบไม่ลดละทำให้เราต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาและเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันด้วยสิ่งต่างๆThe Last of Us Part 2 ยังใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การต่อสู้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วที่ฝังอยู่ในผิวหนังหรือศัตรูที่ถูกระเบิดจนแขนขาขาดแต่ก็เต็มไปด้วยความสมจริงที่น่าอึดอัดไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องเฝ้าดูศัตรูสิ้นลมหลังจากที่เชือดคอไปเลือดที่นองจากบาดแผลของศพที่กำลังนอนจ้องเราอยู่หรือแม้แต่ศัตรูมนุษย์ทุกตัวจะเรียกขานกันด้วยชื่อที่ยิ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แต่ละชีวิตที่เราพรากไปมากขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเหมือนกับเกมต้นฉบับนั่นก็คือพาร์ทเนอร์หรือคู่หู AI ที่จะติดตามช่วยเหลือเราเป็นช่วงๆแต่ก็ยังคงมาพร้อมกับปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ที่น่าหงุดหงิดและดูไม่ค่อยสมจริงโดยเฉพาะเวลารอบเรนแต่เมื่อเวลาอื่นๆนอกเหนือจากการต่อสู้ตัวละครเหล่านั้นก็ช่วยสร้างเหตุการณ์ที่น่าจดจำได้อย่างดีและยังเต็มไปด้วยบทสนทนามากมายตั้งแต่เรื่องน่าเบื่อจนไปถึงเรื่องราวส่วนตัวที่ลึกซึ้งและช่วยเพิ่มมิติให้กับเนื้อเรื่องของเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากระดับความยากที่สามารถเลือกปรับได้ตั้งแต่เริ่มต้นเกม The Last of Us Part 2 ยังเต็มไปด้วยออปชันในการปรับแต่งสิ่งต่างๆมากมายแม้กระทั่งฟีเจอร์สำหรับคนที่เป็น motion sickness หรือตาบอดสีที่หลายๆอย่างก็ไม่เคยเห็นในเกมอื่นมาก่อนและที่สำคัญเกมนี้ยังรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบทั้ง subtitle เอกสารหรือเมนูอินเทอร์เฟซในเกมที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกม AAA ที่แปลภาษาไทยออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับเกมเมอร์ชาวไทยได้อย่างดีเนื้อเรื่องในเกมจะใช้เวลาประมาณ 25-30 ชั่วโมงและตัวเกมยังมีโหมด New Game Plus รวมไปถึงการอันล็อก Concept Art โมเดลตัวละครโดยการหา Collectible เก็บถ้วยและจบเกมในระดับความยากต่างๆที่ช่วยให้เราสามารถย้อนกลับมาเล่นใหม่ได้หลังจากจบเกมไปแล้วการกลับมาในภาคที่2ของซีรีส์ The Last of Usยังคงยกระดับเกมแนว Action Adventure ผสม Survival Horror ได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องที่ไม่ใช่แค่ผ่านบทพูดแต่ยังถูกซ่อนไว้ในทุกๆส่วนในโลกของเกมผสมผสานออกมาเป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆของแต่ละตัวละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์มากมายและท้าทายศรัทธาของผู้เล่นตลอดเวลากราฟิกที่สวยสดงดงามทั้งฉากตัวละครโดยเฉพาะ Facing Animation Soundtrack สุดไพเราะ Sound Effect อันยอดเยี่ยมเกมเพลย์ที่ตื่นเต้นท้าทายไม่ว่าจะรอบเรนหรือต่อสู้ AI สตรูที่สมจริงแม้ว่า AI เพื่อนของเราอาจจะดูขัดหูขัดตาไปหน่อยแต่ก็สามารถทำให้ผู้เล่นวางจอยไม่ลงได้ตลอดทั้งเกมและที่สำคัญคือเกมนี้แปลภาษาไทยออกมาได้ดีมากๆดังนั้นสำหรับใครที่มี PS4 และเป็นคอเกมผจญภัย Action Survival ที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้น The Last of Us Part 2 จึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่มีเหตุผลที่คุณจะปฏิเสธเลยและน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ส่งท้ายเจเนอเรชันของ PS4 ได้อย่างสวยงามและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ The Last of Us Part 2พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ